อันนี้นะครับหลังจากข้าวมันดีดนะครับก็จะได้ข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าเราทิ้งไว้ก่อนนะครับให้มันละอุ ก่อนนะครับไปคุ้มกับมาครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลวันนี้เนี่ยผมจะทำเมนูนะครับซึ่งบอกว่าอร่อยแล้วก็ทำง่ายนะครับมีเพียงหม้อหุงข้าวใบเดียวก็สามารถทำได้แล้วนะครับนั่นก็คือเมนูข้าวอบกุนเชียงนะครับซึ่งต้องบอกว่าใส่เครื่องเยอะมากๆนะครับแล้วก็สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรของที่บ้านผมเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าผมทำเมนูอะไรหรือว่าอยากผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมีปัญหานะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับเมนูอาหารต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านสวนทวีนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันครับเริ่มจากเราจะมาดูส่วนผสมก่อนนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นข้าวสารนะครับอันนี้ผมใช้เป็นข้าวหอมปทุมนะครับนะหรือว่าข้าวกลางปีนะครับนำไปล้างทำความสะอาดนะครับซาวนะครับแล้วก็ทิ้งเสด็จน้ำให้แห้งนะครับล้างเพื่อเอาตัวสิ่งสกปรกออกนะครับนะแล้วเราก็พักเสด็จน้ำให้แห้งก่อนนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเผือกครับต้นหอมต้นหอมอันนี้ผมใช้โคนนะครับโคนมันใหญ่ผมก็เอามาหั่นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนำไปผัดนะครับถัดมาก็จะเป็นแครอทนะครับหั่นเป็นลูกเต๋านะครับแปะกล้วยครับวันนี้ผมใช้เป็นแปะกล้วยในน้ำเชื่อมนะครับก็หาซื้อง่ายนะครับตามตลาดทั่วไปนะครับหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแบบกระป๋องนะครับก็ใช้สะดวกดีนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นกุ้งแห้งครับวันนี้ผมใช้เป็นกุ้งแห้งเนื้อนะครับนำไปแช่น้ำให้นิ่มนะครับแล้วก็เทน้ำออกนะครับหรือว่าใครจะไม่แช่น้ำก็ได้แต่ว่าแนะนำให้แช่น้ำนะครับเพื่อล้างความเค็มแล้วก็ทำให้กุ้งมันนิ่มนิดนึงนะครับมันจะอร่อยกว่านะครับถัดมานะครับก็จะเป็นหมูนะครับวันนี้ผมใส่หมูติดมันนิดๆ นะครับใส่นิดเดียวนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเห็ดหอมแห้งนะครับนำมาแช่น้ำแล้วก็มาหั่นเป็นลูกเต๋านะครับถัดมานะครับก็จะเป็นถั่วลิสงนะครับอันนี้ผมเอาไปต้มนะครับจนมันสุกนิ่มนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็นำมาเสด็จน้ำนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นต้นหอมซอยครับกระเทียมครับอันนี้เป็นกระเทียมไทยสับนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นกุนเชียงนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นกุนเชียงพันสุกนะครับเป็นกุนเชียงหมูอร่อยไม่ใส่ดินปลาสิวนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเนื้อหมูค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมใช้อยู่แล้วนะครับเป็นประจำนะครับต้องบอกว่าอร่อยมากนะครับแนะนำให้ลองซื้อมาชิมดูนะครับรับประกันว่าอร่อยจริงๆนะครับเรามาหั่นตัวกุนเชียงกันก่อนนะครับตัวนี้เขาใส่เป็นถุงสูญญากาศนะครับอย่างดีนะวันนี้ผมก็จะใช้ประมาณหนึ่งแห้งนะครับตัวกุนเชียงเราก็เอามาหั่นนะครับให้ดูก่อนเนื้อเน้นๆเลยนะครับนะมันน้อยมากนะครับกุนเชียงเราจะหั่นเป็นเต่านะครับเห็นไหมมันน้อยมากๆนะครับหั่นเป็นเต่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับผมจะหั่นเป็นแว่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปทอดนะครับแล้วก็เอาไว้สำหรับโรยหน้านะครับก็ได้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเตรียมกระทะมานะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับตัวนี้ใส่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะคั่วตัวกุนเชียงก่อนนะครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับใส่กุนเชียงลงไปเลยครับไม่ต้องรอกระทะร้อนจัดนะครับจากนั้นก็ทอดกุนเชียงไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟอ่อนๆ นะครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับหลังจากคั่วไปเรื่อยๆนะครับจนกุนเชียงของเราเริ่มมีสีน้ำตาลขึ้นสวยแบบนี้นะครับผมก็จะตักขึ้นเลยนะครับคือแค่นี้ก็น่ากินแล้วจากนั้นเราก็ใช้กระทะเดิมนะครับใส่เห็ดหอมกับหมูลงไปก่อนนะครับขั้นตอนนี้เราจะมาผัดตัวไส้สำหรับใส่ในข้าวแล้วนะครับหรือว่าเครื่องของข้าวนั่นเองผัดทุกอย่างให้มีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะผัดเห็ดให้มันมีกลิ่นหอมก่อนนะครับขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องใส่กระเทียมลงไปนะครับพอเห็ดนะครับเริ่มมี
ลิ่นหอมนะครับผมก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับขั้นตอนนี้ให้หลีไฟนะครับระวังกระเทียมจะไหม้นะครับผัดให้กระเทียมของเรานะครับส่งกลิ่นหอมก่อนนะครับพอกระเทียมส่งกลิ่นหอมนะครับให้ใส่โคนต้นหอมนะครับแครอทแล้วก็เผือกลงไปได้เลยนะครับจากนั้นก็เปิดไฟแรงนะครับถ้ามันแห้งไปให้เราเติมน้ำมันไปอีกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ผัดอย่าให้มันแห้งมากนะครับให้มันมีน้ำมันนิดหนึ่งเพราะไม่งั้นมันจะแห้งเกินไปแล้วก็เวลาเราไปหุงข้าวมันจะไม่มันเงาสวยนะครับแต่ก็อย่าให้มันจนเกินไปนะครับถ้ามันจนเกินไปมันก็จะไม่อร่อยจากนั้นก็ตามด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็กุนเชียงพันสุกนะครับใส่ลงไปผัดได้เลยนะครับตอนนี้สังเกตว่าเครื่องมันจะเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปใส่จริงๆผมจะใส่ไม่หมดนะครับจะแบ่งใส่เพราะว่าตัวเครื่องเนี้ยผมจะเอาให้กินเล่นด้วยเพราะว่าตัวเครื่องมันเนี่ยต้องบอกว่าอร่อยมากๆนะครับถ้ามันแห้งไปให้เราเติมน้ำมันนะครับอย่าให้มันแห้งเกินไปเพราะไม่งั้นกระทะมันจะไหม้ครับพอทุกอย่างเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็กุนเชียงสุกนะครับผมจะใส่ถั่วลงไปนะครับตามด้วยแปะกล้วยนะครับจากนั้นก็หลีไฟนะครับให้เหลือไฟอ่อนนะครับจากนั้นผมจะปรุงรสด้วยเกลือนะครับอันนี้เป็นเกลือป่นนะครับตามด้วยพริกไทยนะครับตัวพริกไทยอันนี้ผมจะใส่เยอะหน่อยนะครับหรือว่าใครไม่ชอบก็ใส่น้อยลงได้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับจากนั้นก็ตามด้วยผงปรุงรสนะครับนิดหน่อยนะครับใครไม่ชอบอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะครับใส่นิดหน่อยนะครับเพื่อแต่งสีให้มันสวยงามนะครับจากนั้นก็เปิดไฟอีกครั้งนะครับผัดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวแล้วก็ผมจะเติมน้ำไปนิดนึงนะครับอันนี้นิดเดียวนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงมันละลายนะครับสังเกตว่าสีสันมันจะค่อนข้างน่ากินนะครับพอใส่น้ำแล้วผัดจนมันแห้งนะครับก็ปิดไฟได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับจากนั้นเราก็จะมาเตรียมหุงข้าวนะครับให้เรานำข้าวที่เราล้างทำความสะอาดซาวเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้มานะครับจากนั้นก็ตัวเครื่องที่เราผัดนะครับยกลงจากเตาแล้วผมจะใส่น้ำมันงานะครับนิดหน่อยเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับอย่าไปใส่บนเตานะครับเพราะว่ากลิ่นน้ำมันงามันจะหายไปหมดนะครับให้เรามาใส่ข้างนอกนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับมันจะเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบกลิ่นน้ำมันงานะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ใครชอบพริกไทยเยอะๆนะครับใส่พริกไทยเพิ่มได้เลยนะครับบอกว่ากลิ่นหอมมากๆแล้วก็อันนี้เป็นเทคนิคที่บ้านผมนะครับก็คือใส่ข้าวลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตวงน้ำนะครับก็คือผมจะใช้ข้อมือนะครับจุ่มนะครับเพื่อนๆคนไหนยังใช้วิธีแบบนี้อยู่นะครับคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าใช้วิธีนี้อยู่หรือเปล่านะครับนะจริงๆผมใช้มาตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการวัดข้าวที่ง่ายมากๆนะครับนะเนี่ยผมก็จะใส่ลงไปนะครับใส่น้ำเปล่านะครับวันนี้ผมใช้น้ำเปล่าไม่ใช้น้ำซุปนะครับใส่ไปเหมือนหุงข้าวเลยนะครับแล้วก็ใช้ข้อมือวัดนะครับพยายามเกี่ยข้าวให้มันเป็นแบนๆนะครับมีขนาดที่เท่ากันนะครับนี่ผมจะใส่ไปประมาณ1ข้อนะครับสำหรับข้าวที่ผมใช้นะครับสำหรับข้าวใครแข็งนุ่มอ่อนกว่านี้นะครับก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับมันขึ้นอยู่กับข้าวเลยนะครับผมจะใส่ข้าวประมาณนี้นะครับนะเห็นไหมประมาณข้อหนึ่งนะครับจากนั้นก็ตัวเครื่องนะครับใส่ลงไปเลยให้เรากะประมาณถ้วยที่เราใส่ข้าวนะครับเมื่อกี้นะก็คือเหมือนข้าว1ถ้วยกับไอตัวเครื่องเนี่ยประมาณ1ถ้วยนะครับนะชอบเครื่องเยอะเครื่องน้อยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับปรับรสได้ตามความชอบนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับใส่ไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับอ
ก็ให้กะดูนะครับให้มันมีข้าวมีตัวเครื่องอยู่นะครับสูตรนี้ผมจะไม่ใส่ข้าวเยอะนะครับคือให้แค่มันพอมีข้าวติดอยู่นะครับแล้วก็ให้ลองชิมรสชาติดูนิดนึงนะครับถ้ามันจืดไปให้เพิ่มเกลือนะครับหรือว่าใส่เครื่องปรุงเพิ่มนะครับตัวรสชาติอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวรสชาติมันอยู่ในเครื่องของเราอยู่นะครับระวังมันจะเค็มเกินไปแล้วก็พยายามอย่าให้มันหวานจนเกินไปนะครับเพราะว่าข้าวมันจะไม่สุกนะครับเพราะว่าน้ำตาลไปรัดข้าวนะครับส่วนตัวเครื่องที่เหลือนะครับนำไปหุงข้าวเพิ่มได้หรือว่านำไปกินเล่นกับข้าวได้เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยบางทีผมจะนำตัวเครื่องตัวนี้นะไปกินกับข้าวต้มนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆนะครับเนี่ยแค่เครื่องอย่างเดียวนะครับสุดยอดมากๆแล้วก็กลิ่นหอมมากๆหรือจะไปกินกับข้าวสวยนะครับหรือว่ามีข้าวเหลือนะครับนำไปทำเป็นข้าวผัดได้เลยนะครับนำข้าวไปผัดกับตัวนี้บอกได้เลยว่าก็อร่อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาหุงข้าวกันนะครับจากนั้นก็นำมาหุงปกตินะครับวันนี้ผมใช้เป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับใส่ไปแล้วก็ปิดฝานะครับส่วนตัวกุนเชียงอันเนี้ยรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าใส่ตอนไหนนะครับจากนั้นก็กดหุงได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับอันนี้หลังจากหุงไปสักพักนึงนะครับข้าวมันจะเดือดนะครับแล้วก็นี่สังเกตว่ามันจะเริ่มบานขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเปิดนะครับแล้วก็คลุก1ครั้งนะครับนะจากนั้นก็ใส่กุนเชียงที่เราทอดลงไปนะครับคนให้ถึงก้นหม้อนะครับตัวเครื่องตัวอะไรนะครับมันจะได้แทรกอยู่ในข้าวนะครับแล้วก็หุงต่อไปนะครับอันนี้นะครับหลังจากข้าวมันดีดนะครับก็จะได้ข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าเราทิ้งไว้ก่อนนะครับให้มันละอุ ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงนะครับก่อนจะใช้ได้นะครับรอให้มันละอุสักประมาณ10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับก็อันนี้นะครับหลังจากผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วนะครับก็ให้เรามาคุยข้าวนะครับคุยจากข้างๆนะครับตอนนี้มันจะยังดูแฉะอยู่นิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้มันก็จะพอดีนะครับแต่ตอนคุยต้องระวังนะครับให้เราใช้ไม้พายนะครับระหว่างที่เราคุยนะครับเราก็เติมพริกไทยลงไปด้วยนะครับตามด้วยต้นหอมนะครับจากนั้นก็กลับข้าวนะครับไปมาขั้นตอนนี้ให้ระวังเม็ดข้าวมันหักด้วยนะครับก็คลุกให้มันพอเข้ากันนะครับแล้วเราก็ปิดฝาพับไว้ก่อนนะครับอีกนิดนึงนะครับจนมันละอุดีนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้าวอบกุนเชียงนี้อันนี้ผมก็ตักข้าวใส่จานนะครับแล้วก็เอาเครื่องที่เหลือนะครับราดลงไปอีกทีนะครับเพื่อเพิ่มความจุใจของเครื่องอ่ะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าที่บ้านผมก็จะประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าไม่ราดบนข้าวก็ไปกินกับข้าวสวยนะครับแต่ว่าถ้าอบออกมาแล้วก็มาราดแบบนี้มันก็จะได้ความเข้มข้นอร่อยไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับนะต้องบอกว่าสูตรนี้เนี่ยเครื่องเยอะมากนะครับนะตัวข้าวนะครับสูตรนี้มันจะคล้ายๆกับบาจ่านะครับมันจะมีความเหนียวๆนะครับเป็นก้อนนะครับไม่ถึงกับเป็นเม็ดมากนะครับนะแต่ว่าไม่ถึงกับแฉะนะครับแต่ว่าข้าวเนี่ยจะค่อนข้างนิ่มนะครับเวลากินก็กินแบบนี้เลยนะครับนะตักเครื่องแล้วก็ข้าวนะครับเยอะๆแล้วก็กินเลยนะผมชิมให้ดูนะครับเครื่องเน้นๆเลยกินกับแปะกล้วยถั่วกุนเชียงเห็ดหอมนะครับเข้ากันลงตัวมากตัวข้าวนี่คือไม่ได้รสจัดมากนะครับแต่ว่าพอกินรวมกันหลายๆอย่างมันจะมีความกลมกล่อมนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมมากๆนะครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ